เขินเลยกั้นตอบต่อหน้ามาลีหยุดแล้วที่คนนี้หลังเปิดตัวเป็นแฟนกันกัณพัฒน์มารีเบอริเนอร์ให้สัมภาษณ์คู่ครั้งแรกหลังเปิดตัวเป็นแฟนกันขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจตอบชัดๆหยุดแล้วที่คนนี้ดูแล้วมีอาการเขินแทนเป็นอีกหนึ่งคู่รักนักแสดงที่พัฒนาความสัมพันธ์จากคู่จิ้นในจอมาเป็นคู่หวานนอกจอสำหรับกัณพัฒน์และมาลีเบอร์เนอร์หลังฝ่ายหญิงออกมายอมรับว่ากำลังคบหาดูใจกันอยู่เป็นแฟนกันก่อนจะมีโมเมนต์หวานๆออกสื่อลงไอจีมาให้เห็นกันรัวๆล่าสุดกัณมาลีได้มาให้สัมภาษณ์เปิดใจกับสื่อพร้อมกันเป็นครั้งแรกซึ่งทั้งคู่ต่างก็มีรอยยิ้มสดใสและท่าที่เขินๆเล็กน้อยโดยหนุ่มกัณเผยว่าขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเราจริงๆเราไม่ได้จะปิดตั้งแต่แรกก็ธรรมชาติไปไหนมาไหนก็ไม่คิดจะปิดอะไรจังหวะนั้นพอดีเขามีงานก่อนก็เลยได้พูดออกมาก่อนด้านมาลีก็เผยว่าเขินสื่อหลังจากที่เผยออกไปก็มีคอมเมนต์เยอะมากคนเชียร์เยอะมากก็ดีใจตอนแรกแอบลุ้นว่าจะเป็นยังไงก็มีคุยกันประมาณนึงว่าจะตอบยังไงทางหนุ่มกันก็เผยว่าเขาเกรงใจเรากลัวว่าแฟนคลับจะว่าหรือเปล่าตนก็บอกว่าไม่เป็นไรคิดว่าถึงเวลาแล้วเราคิดว่าเราโตแล้ววันหนึ่งมันก็ต้องมาถึงเราไม่ได้ทำอะไรผิดก็ตอบธรรมชาติที่เราเป็นเพราะมาลีเป็นคนตรงๆอยู่แล้วโดยหนุ่มกันเผยถึงสาวมารีว่าเขาเป็นคนตรงๆเป็นธรรมชาติต่างจากที่เราคิดไว้ตอนแรกตอบไม่ถูกเลยว่าเริ่มสัมพันธ์ตอนไหนเห็นตัวเขาแล้วรู้สึกดีเรื่อยๆมากกว่าพอรู้สึกตัวอีกทีมาคุยกันแล้วหลังจากที่คุยกันก็ปรับเข้าหากันตอนนี้ก็มีไปเจอครอบครัวกันแล้วคุณพ่อคุณแม่ก็แล้วแต่เราคุณแม่มีห่วงลูกชายบ้างแต่เราก็พิสูจน์ไปเรื่อยๆให้เขาเห็นแฟนคลับก็แฮปปี้ประมาณ 90% ที่แฮปปี้มากๆและยินดีกับเราด้วยทางมารีเผยว่าก็เกรงใจจะลงอะไรก็ต้องถามฝ่ายชายตลอดพอฟีดแบ็กออกมาก็แฮปปี้นอกจากนี้หนุ่มกันยังได้บอกว่าเราไม่ได้คุยกันมานานเท่าไหร่ก็ใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์ให้เขาได้เห็นว่าเราจะไปในทางที่ดีด้วยกันคนก็จับตาเยอะจริงๆแล้วก็อยู่ที่เราก็ทำให้มันดีผมว่าหยุดแล้วครับคิดว่าหยุดได้แล้วครับยืนยันว่าไม่เกี่ยวข้องกับการโปรโมทละครและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ